กับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็สภานะครับความจริงผมได้กลับเรียนท่านไปตั้งแต่ตอนต้นท่านคงเห็นด้วยว่าระบบของอาชีวะแบบที่เราจะต้องเก็บเป็นหน่วยกิจเนี่ยน่าจะต้องมีแล้วก็ไม่ต้องไปคอยให้เข้าเรียนในห้องเรียนแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ตามโรงงานหรือประกอบอาชีพเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองเขาควรจะต้องนําไปเก็บเป็น เทียบประสบการณ์ให้เขาแล้ววันหนึ่งเขาอยากแกได้ใบประกาศปวชปวสจะต้องมีหน่วยงานกลางก็คือเครดิตแบงค์นี่จะเป็นตัวกําหนดเทียบประสบการณ์ให้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับ